ดาเรียรักเร่ดอกไม้สวยงามสีสันสะดุดตาความหมายในภาษาดอกไม้จะหมายถึงยินดีต้อนรับขอสู่บานชย่ามาด่างเปิ้นเวินค่ะวันนี้ชยานำสาระของดอกไม้สวยงามมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังที่เห็นกันอยู่ตรงนี้จะเรียกว่าดอกดาวเรียหรือบ้านเราเรียกว่าดอกรักเล่มารู้จักดอกดาวเรียฟังเรื่องเล่าที่มาความหมายและการขยายพันธุ์กับชยากันนะคะเพื่อนๆดาเรียเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกกันในต่างประเทศซึ่งจะมีรากลักษณะคล้ายหัวเป็นไม้พุ่มลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามากมายลักษณะของดอกจะออกดอกคล้ายๆกับดอกเบญจมาศบ้านเราค่ะเพื่อนๆมีก้านดอกที่ยาวและแข็งแรงกลีบดอกจะแบ่งออกเป็น2ตอนลักษณะของกลีบดอกด้านบนจะแผ่กว้างออกและมีเกสรตัวผู้ตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันกลีบรองดอกด้านในจะเป็นแผ่นบางๆเรียงกันเป็นระเบียบซึ่งจะติดอยู่กับฐานรองดอกส่วนกลีบรองดอกด้านนอกจะมีลักษณะเล็กกว่าด้านในมีเมล็ดลักษณะคล้ายรูปไข่ดาเรียเป็นดอกไม้ที่มีรูปทรงและสีสันสวยสะดุดตามีหลากหลายสีให้เราเลือกซึ่งจะมีชมพูน้ำเงินขาวแดงเหลืองส้มแสดแล้วก็ยังมีสีม่วงด้วยนะคะด้วยความงามจึงนิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอกเช่นเดียวกับดอกกุหลาบค่ะเพื่อนๆและยังนิยมนำมาปักแจกันแซมกับดอกไม้ชนิดอื่นๆทำซุ้มทำช่อดอกไม้และเราจะเห็นกันในงานพิธีรื่นเริงต่างๆค่ะแต่ในประเทศไทยไม่นิยมปลูกค่ะเพราะเชื่อว่าชื่อของเขาไม่เป็นมงคลรักเล่แต่คุณรู้หรือไม่ว่าดาเรียรักเล่เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศเม็กซิโกค่ะดาเรียมีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกทวีปอเมริกากลางและโคลอมเบียค่ะความหมายในภาษาดอกไม้ของดอกรักเร่หรือดอกแรกรักซึ่งจะหมายถึงความมีศักดิ์ศรีความสูงศักดิ์ความสง่างามตลอดกาลและยังมีความหมายค่อนข้างหลากหลายเช่นความไม่แน่นอนความไม่ซื่อสัตย์ความไม่มั่นคงการไขว่คว้าหาความรักที่ไม่มีวันที่จะมาถึงการมอบช่อดอกรักเร่ให้กันเมื่อต้องการชื่นชมผู้รับอาจจะหมายถึงเธอช่างสวยสง่างามเธอคือผู้หญิงของฉันคนเดียวปาร์ทความหมายนะคะความหมายดีมากๆค่ะอยากได้อยากได้อยากได้ครบทุกสีเลยอะแม้เธอผู้นั้นอาจจะไม่ตอบตกลงรักก็ตาม
ประมาณว่าขอให้ได้เป็นผู้รักนะคะรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะดาเรียเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดจัดเมื่อต้นที่ให้ดอกแล้วก็จะแก่แห้งเหี่ยวไปโดยจะทิ้งรากที่เป็นหัวไว้ในดินการขยายพันธุ์ของดาเรียก็จะมีหลายวิธีค่ะโดยการเพาะเมล็ดปักชำกิ่งต่อกิ่งและการใช้รากเพาะปลูกค่ะเมื่อสิ้นสุดฤดูใบไม้ร่วงนะคะชยาก็จะตัดต้นเขาเหนือระดับดินประมาณ3นิ้วค่ะเหมือนที่เห็นนะคะแล้วก็จะขุดหัวเขาขึ้นมาเก็บไว้ดาเรียเป็นดอกไม้ที่ไม่ทนความหนาวค่ะไม่สามารถที่จะนอนหลับไหลในหิมะได้เหมือนดอกไม้ชนิดอื่นๆและเป็นหนึ่งในจำนวนดอกไม้ที่ไม่กลับมาเกิดใหม่ค่ะเราจึงต้องขุดหัวขึ้นมาเตรียมเพาะปลูกปีต่อปีเยอะเลยนะคะชยาเตรียมไว้เนาะและเมื่อเขาพร้อมที่จะลงดินเขาก็จะงอกแบบนี้ค่ะชยาขอบคุณทุกการรับชมทุกการสนับสนุนค่ะฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปลืมชื่นชมผลงานของตัวเองค่ะแมงเต่าทองแล้วก็แมลงปอเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยเนาะเจอกันวิดีโอหน้าส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ